สวัสดีครับตีข่าวเด่นจากเทรนด์ตลาดประจำวันที่26 มีนานะครับผมวันนี้นะครับทางฝ่ายก็มีมุมมองนะครับว่าเซ็ตอินเด็กซ์นะครับก็จะแกว่งตัวในกรอบไปหลักนะครับโดยรอปัจจัยหนุนใหม่นะครับสอดรับกับตลาดต่างประเทศนะครับที่หลายตลาดเนี่ยวันนี้ก็กลับมารีบาวด์อีกครั้งหนึ่งหลังจากปรับตัวลงนะครับในเมื่อวานโดยเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์นะครับก็ในช่วงแรกติดลบกว่า300 จุดนะครับแล้วก็พลิกกลับขึ้นมายืนได้บวกกว่า200 จุดนะครับประเด็นต่างๆที่เราจะมองในวันนี้นะครับคือเรายังมองว่าเนี่ยตลาดเนี่ยมันเริ่มขาดปัจจัยหนุนใหม่นะครับแต่ระยะถัดไปปัจจัยที่น่าจะเข้ามามีผลต่อตลาดมากๆคือการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับที่โจไบเดนจะนําเสนอมาตรการจํานวน3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งเป็นมาตรการที่จะยกระดับเศรษฐกิจสหรัฐทั้งหมดเลยโดยเฉพาะการสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นสะพานท่าเรือการศึกษาแล้วก็พวกโรงงานต่างๆนะครับผมซึ่งมาตรการดังกล่าวนะครับมันจะทําให้เศรษฐกิจของสหรัฐนะครับในปีนี้กลับมาโตแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาตรการดังกล่าวนะครับจะช่วยหนุนให้สหรัฐนะครับไม่ต้องพึ่งพิงประเทศทางฝั่งเอเชียมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยพอดอลลาร์อินเด็กซ์มันมีความแข็งค่าขึ้นนะครับความสัมพันธ์ระหว่างดอลลาร์อินเด็กซ์กับเซตอินเด็กซ์ของไทยนะครับมันจะตรงข้ามกันกล่าวก็คือถ้าดอลลาร์อินเด็กซ์ปรับตัวขึ้นนะครับเซตเนี่ยก็จะมีอาการอ่อนปรับตัวลงหรือไม่ก็ออกข้างนะครับดังนั้นในกลยุทธ์ของเรานะครับวันนี้ก็เลือกหุ้นในกลุ่มที่ได้อานิสงส์จากเงินบาทอ่อนเป็นหลักครับเพราะว่าเงินบาทเนี่ยเมื่อเทียบกับดอลลาร์แข็งมากๆเนี่ยทำให้บาทอ่อนลงในเชิงเปรียบเทียบนะครับผมซึ่งสาเหตุที่เรามองว่าดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับจะแข็งค่าขึ้นไปทดสอบ93 จุดในไม่ช้านะครับปัจจัยมาจากหนึ่งเลยก็คือตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะครับหลายตัวออกมาดีกว่าคาดและส่งสัญญาณดีมากขึ้นนะครับโดยเมื่อคืนเนี่ยคือตัวเลขอัตราการขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐนะครับที่จำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานนะครับออกมาที่684,000 รายต่ำกว่าตลาดคาดที่730,000นะครับและการต่ำลงครั้งนี้เป็นการต่ำลงที่สุดตั้งแต่มีการระบาดของโควิดในสหรัฐนะครับสองก็คือสถานการณ์โควิด-19ในสหรัฐนะครับพลิกกลับมาดีขึ้นนะครับโดยที่สหรัฐนะครับตอนนี้ยังควบคุมการระบาดได้อย่างดีประธานาธิบดีไบเดนนะครับตอนนี้ก็ตั้งเป้าเขาว่าจะฉีดวัคซีนให้ได้200 ล้านโดสภายใน100 วันจากเดิมนะครับบอกว่าจะฉีดให้ได้เพียง100 ล้านโดสใน100 วันนะครับแต่พอผ่านไป58 วันเนี่ยไบเดนก็ทําได้ครบเป้าหมายแล้วตอนนี้ก็ชาเลนจ์ถัดไปก็คือต้องทําให้ได้200 ล้านโดสนะครับซึ่งน่าจะทําได้ของการดํารงตําแหน่งนะครับส่วนทางกับฝั่งยุโรปเลยคือตอนนี้ผู้ติดเชื้อในสหรัฐนะครับก็เร่งตัวออกข้างแล้วก็ค่อยๆลงเรื่อยๆครับแต่ของยุโรปนะครับเมื่อรวมแล้วเนี่ยก็ทยอยแบบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะแล้วก็แซงหน้าสหรัฐไปเรียบร้อยนะครับทําให้สถานการณ์ในโดยรวมของสหรัฐนะครับดูดีมากขึ้น3คืออย่างที่เราบอกไปแล้วคือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 1.9 ล้านล้านที่ไบเดนผ่านไปเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับตรงนี้มาทําให้สหรัฐนะครับมีตัว spending ดีขึ้นและการจับจ่ายใช้สอยนะครับน่าจะดีมากๆโดยเฉพาะในไตรมาสที่3นะครับหลังที่สหรัฐเนี่ยกลับมาเปิดเศรษฐกิจได้และเปิดประเทศได้อีกครั้งเนี่ยประชาชนเมื่อออกมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ได้รับวงเงินต่างๆแล้วเนี่ยน่าจะทำให้ GDP ไตรมาส3ของสหรัฐนะครับโตโดดเด่นที่สุดของปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็มาตรการปรับโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เราบอกไปแล้วว่าไบเดนจะนำเสนอในสัปดาห์หน้านะครับก็ตัวนี้จะนำให้ดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับแข็งค่าขึ้นอย่างมากนะครับผมจากเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเป็นประเด็นในประเทศเรานะครับก็คือสถานการณ์โควิดนะครับก็มีทั้งดีและไม่ดีนะครับเรื่องที่ดีก็คือการระบาดระลอกใหม่ของเรานะครับยังควบคุมได้ทุกคนก็คือยังใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ต้องใช้ล็อกดาวน์นะครับแต่ว่ามันก็มีคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นตลาดบางแคหรือเป็นตม.ดอนเมืองนะครับไม่ใช่ตม.บางเขนนะครับขออภัยซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นปัจจัยที่เรายังดูดีอยู่เรายังควบคุมได้แล้ววันนี้ทางสบส.นะครับก็จะมีการประชุมเรื่องพวกมาตรการกักตัวต่างๆโดยเฉพาะมาตรการที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับอันนี้ก็ต้องติดตามทางสบส.แต่ที่น่าจะเป็นปัจจัยเด็ดโดดเด่นที่สุดแล้วคือเรื่องของเมื่อวานนะครับก็คืออย.ครับบอกว่ารับรองแล้วของวัคซีน Johnson & Johnson นะครับซึ่งเป็นวัคซีนที่ต้านไวรัสโควิด-19 ที่ฉีดเพียงเข็มเดียวประสิทธิภาพก็เกือบ 70% เลยก็เป็นวัคซีนตัวที่3นะครับต่อจาก Sinovac และ AstraZeneca นะครับผมซึ่งการอนุมัติของอย.นะครับเนี่ยมันทำให้โรงพยาบาลเอกชนนะครับสามารถไปเจรจานำเข้ามาได้เลยก็จะเพิ่มทางเลือกให้คนไทยนะครับที่แบบว่าไม่ต้องรอวัคซีนของรัฐหรือแบบไม่มั่นใจในประสิทธิภาพของ2ตัวแรกนะครับก็สามารถไปใช้ตัวของ Johnson & Johnson ได้และทีนี้ก็มีบริษัทวัคซีนหลายอันนะครับก็คือยังพยายามติดต่อกับอย.อยู่เพื่อหาหรือว่าจะนำเข้ายังไงก็คือ Moderna นะครับ Sputnik 5แล้วก็ Sinopharm นะครับ
ซึ่งตอนเนี้ยจากที่ตัวจอร์ซันได้ประกาศอนุมัตินะครับก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนกว่าที่ อย.จะอนุมัติก็คือน่าจะเป็นช่วงปลายปีเลยนะครับที่เราจะมีวัคซีนทางเลือกมากกว่าแอสตราเซเนกาแล้วก็ซิโนแวคนะครับแต่ทีเนี้ยตัวที่มันจะทำให้นำเข้าได้ช้าหนึ่งก็เลยคือเราต้องไปรอคิวครับเพราะว่าเราอนุมัติช้ากว่าเขาการที่อนุมัติเอกชนกว่าจะไปสั่งจองนะครับก็ต้องรอประเทศอื่นที่เขาแบบจองคิวไปล่วงหน้าแล้วแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือโรงพยาบาล นะครับอาจจะไม่สามารถเจรจาโดยตรงกับผู้ผลิตได้เพราะว่าผู้ผลิตเนี่ยเขาจะบอกว่าให้โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยรับความเสี่ยงเพราะว่าวัคซีนเนี่ยอนุมัติฉุกเฉินพออนุมัติฉุกเฉินนะครับทางผู้ผลิตจะรับผิดชอบไม่มากหรือไม่รับผิดชอบเลยนะครับต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแพ้หรือเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะทําให้เป็นเรื่องของปัจจัยที่น่ากังวลนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยทางคนไทยที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยก็มีผู้เสียชีวิต1รายครับจากเส้นเลือดโป่งแตกในท้องนะครับซึ่งตรงนี้ยังบอกไม่ได้ว่าสาเหตุมันเกิดจากการฉีดวัคซีนหรือเปล่าแต่กระทรวงสาธารณสุขก็ต้องสอบสวนสาเหตุต่อไปนะครับแต่ตรงนี้มันทำให้ความมั่นใจในการฉีดวัคซีนนะครับลดลงนะครับครับก็วันนี้กลยุทธ์จะมีมาเท่านี้ครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของกรอบแล้วก็หุ้นเด่นรายวันนะครับกรอบเซตอินเด็กซ์วันนี้มองไว้ที่1560-1585ครับ Pick of the day วันนี้เราเลือก2ตัวนะครับเลือกบ้านปูกับ AUCT นะครับบ้านปูเราก็มองในแง่ว่าบ้านปูเนี่ยปีที่แล้วซื้อการ์ดแหล่งใหม่มาครับทำให้กำลังการผลิตการ์ดเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น4เท่าเพราะฉะนั้นถ้าดูจากราคาการ์ดเนี่ยซึ่งหลักๆจะเป็นราคาการ์ดที่สหรัฐนะครับมันก็จะมีความนิ่งนะครับอาจจะมีการขึ้นลงบ้างแต่มันก็ไม่เยอะเท่าฐานปีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในเรื่องของ growth volume หรือว่าปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นเยอะๆเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยของกำไรในปีนี้นะครับแล้วก็ดูจากราคาการ์ดที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณขายนะครับราคาฐานปีนี้ถ้าดูจากเทียบกับ Q1 ปีที่แล้วก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เงินค่าเงินบาทยังอ่อนนะครับรายได้ที่เป็นดอลลาร์ก็น่าจะมีส่วนช่วยทำให้กำไรเนี่ยน่าจะมีทรงที่ดีในช่วงของควอเตอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ลูกบริษัทลูกบ้านปูพาวเวอร์เนี่ยที่เขาถืออยู่ประมาณ 78% นะครับก็ยังมีลุ้นในการที่จะซื้อโครงการโครงไฟฟ้าที่สหรัฐนะครับซึ่งราคาหุ้นบ้านปูพาวเวอร์เนี่ยขึ้นนำไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีความสัมพันธ์บางอย่างนะครับเพราะว่าลูกขึ้นแม่อาจจะขึ้นตามมานะครับก็เสนอบ้านปูตัวนี้นะครับอีกตัวนึงจะเป็น AUCT นะครับผลกระทบจากโควิดล่าสุดนะครับทำให้เศรษฐกิจฟื้นช้านะครับทำให้ธุรกิจของ AUCT เนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากการที่มีรถที่หลุดเข้ามานะครับแล้วก็มาประมูลขายของสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นนะครับอัตราการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 90% เมื่อเทียบกับราคาหุ้นปัจจุบันนะครับพบว่าดีวิเดนด์ยิลด์ยังน่าจูงใจที่ประมาณ 4-5% ล่าสุดจ่ายปันผลที่ครึ่งปีหลังนะครับที่23ซังนะครับคิดเป็นยิลด์ 2.1%ก็ในตัว Pick of the Day เลือกบ้านปูกับ AUCT นะครับสำหรับตัว Technical Pick เลือก3ตัว BCH TACC แล้วก็ VGI ครับส่วนหุ้นวันนี้นะครับเรามีอัปเดตนะครับในตัวของSC Asset นะครับเมื่อวานนี้ก็มีลองสอบถามเข้าไปนะครับราคาหุ้นตอนนี้ Property เนี่ยถ้าเรามองในกระดานเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวกลางตัวเล็กคนที่ยังไม่มาเนี่ยเขาไปไล่กลับมาหมดนะครับเพราะมันจะมีอารมณ์ของการเก็งกำไรอยู่นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยถ้าดูในเรื่องของยอดจองแนวราบล่าสุดถือว่าดีมากนะครับควอเตอร์หนึ่งเนี่ยสะสมถึงเดือนนี้นะครับประมาณถ้ากลางเดือนนี้นะครับก็ประมาณ2เดือนครึ่งทำได้ 4,200 ล้านซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,400 ล้านและ Q4 เนี่ย 2,000 ล้านก็ถือว่าเป็นยอดจองที่โดดเด่นนะครับถ้าดูยอดจองแนวราบนะครับเทียบกับเป้าปีนี้เนี่ยควอเตอร์1ได้ 4,000 เป้าปีนี้ 15,000 ดูแล้วมันเหมือนกับมันทำได้ดีกว่าเป้านะถ้าเรามองว่านี่ขนาด Q1 ยังไม่มีเปิดโปรเจกต์ใหม่นะครับถ้ามีการเปิดโปรเจกต์ใหม่นะครับเราก็เชื่อว่าเป้านี้จะเป็นสิ่งที่เขาน่าจะทำได้อย่างไม่ยากนักนะครับแล้วก็ในส่วนของคอนโดเนี่ยก็ยังซึมอยู่นะครับเพราะว่าคอนโดสะสมล่าสุดเนี่ยทำได้1,200 ล้านนะครับซึ่งดีกว่า
Q3 Q4 นะครับจากการขายสต็อกที่ขึ้นหน้าโดยเฉพาะโครงการสูบหลังสวนชิดลม28นอกจากนี้มีโครงการที่เปิดใหม่2อันนะครับก็มียอดตอบรับไม่ได้แรงมากแต่ว่าเขาเพิ่มประมาณสัก 5-6% เพราะฉะนั้นคอนโดนี่เป็นอะไรที่ต้องลุ้นพอสมควรแต่ว่ายอดจองคอนโดสะสม Q1 เนี่ยทำได้ 24% ของเป้าที่ 5,000 ล้านแล้วเพราะฉะนั้นดูจากทรงยอดจองเนี่ยน่าจะดูแล้วเป็นข่าวที่ค่อนข้างที่จะดีกว่าที่ตลาดคาดนะครับส่วนโครงการให้เช่าเนี่ยถ้าโครงการปัจจุบันมีชินวัตร1ชินวัตรทาวเวอร์1 2 3เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับมันเป็นออฟฟิศให้เช่านะครับเพราะปีที่แล้วเรื่องโควิดเนี่ยมันไม่ได้รับผลกระทบมากมายนักนะครับสำหรับโครงการใหม่โครงการโรงแรมที่ราชวัตรอยู่ในระหว่างบูรณะใหม่โครงการเซอร์วิสพาร์ทเมนต์ที่เขาซื้อมา1อันที่สหรัฐอเมริกาก็อยู่ในระหว่างปรับปรุงอยู่นะครับเพราะฉะนั้น2อันนี้น่าจะปีนี้ยังเข้าไม่เต็มที่เดี๋ยวเข้าปีหน้าเพราะฉะนั้นถ้าดูจากทรงกำไรเนี่ยปีนี้ก็ยังต้องไปหนุนต้องไปหวังเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับถ้ายอดจองแนวราบเนี่ยเรามองแล้วมีทรงการจองที่ดีเนี่ยเรามองว่ายอดโอนปีนี้แนวราบน่าจะทำได้16,000จากเดิมจากปีก่อน14,000แต่ว่าคอนโดเนี่ยปีที่แล้วมีได้รับผลบวกจากแบ็กหลอกที่ยกข้ามมานะครับค่อนข้างเยอะปีนี้เนี่ยแบ็กหลอกยกข้ามมา800เมื่อที่เหลือเนี่ยต้องขายสต็อกซึ่งเราคิดว่าน่าจะขายได้ประมาณ1,000 ล้านก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นยอดโอนแนวลาดยอดโอนคอนโดเนี่ยได้ 2,100 เพิ่มขึ้นจากลดลงนะครับจาก 3,800 เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวลาดเพิ่มขึ้นคอนโดลดลงในสัดส่วนนี้ใกล้กันเพราะฉะนั้นประเมินแล้วยอดโอนปีนี้เนี่ยน่าจะทรงตัวนะครับมาร์จิ้นน่าจะดีขึ้นเพราะปีนี้ไม่มีการลดราคาลดสต็อกแบบปีที่แล้วมีนโยบายการควบคุมค่าใช้จ่ายการตลาดที่ดีมองกำไรเติบโต 5% ประเมินเงินปันผล18สตางค์นะครับ18สตางค์ถ้าเทียบเป็นยิวก็ตกประมาณสักใกล้ๆ 5.7% PE ตอนนี้ก็อยู่อย่างต่ำกว่าราคาเฉลี่ยในอดีตคือ PE ที่ 6.7 เท่าเทียบค่าเฉลี่ยในอดีตที่7เท่าแนะนำทยอยซื้อครับอีกตัวหนึ่งเป็นตัว FN Factory Outlet นะคะหรือว่า FN ตัวนี้ก็เพิ่งมีออฟเฟอร์ไปเราก็มองว่าปีนี้เนี่ยน่าจะเห็นการฟื้นตัวแต่มันคงค่อยเป็นค่อยไปขณะที่ราคาหุ้นเนี่ยรับข่าวไปมากแล้วก็คือยังไม่ได้มองว่าน่าสนใจมากถ้ามาดูที่เขาสรุปเนี่ยปี63มีขาดทุนอยู่28ล้านรายได้ปี63เนี่ยลดลง 27% จากเรื่องการล็อกดาวน์57วันในช่วงควอเตอร์1และ2ทำให้ต้องมีการปิด11สาขาไปแล้วก็มีการระบาดรอบใหม่ในเดือนธันวาคมอันนี้ต้องปิดสาขาระยองไปก็ส่งผลให้นักท่องเที่ยวหายไปนะคะถึงแม้มีความพยายามควบคุม SG&A แล้วแต่สุทธิทั้งปีก็ยังมีขาดทุนอยู่28ล้านสำหรับความพยายามทำธุรกิจในปี64ก็คือจะเป็นการหาธุรกิจใหม่ๆเนื่องจากนักท่องเที่ยวไทยและก็ต่างชาติยังไม่กลับมานะคะธุรกิจที่บริษัทเน้นให้ความสนใจก็คือด้านอีคอมเมิร์ซโดยการที่เขาจะนำพวก private brand เช่นหมอนเทมซอฟผ้าอ้อมเด็กคูโม่กางเกงอนามัยผู้สูงอายุโทบุแล้วก็เครื่องนอนเครื่องครัวพริมเนี่ยเอามาขายบนออนไลน์แพลตฟอร์ม Shopee Lazada Facebook Line มากขึ้นนะคะแล้วก็ออกแอปของ FN เองนะคะอีกส่วนนึงก็คือการหาพาร์ทเนอร์จากร้านคู่ค้าของเขาซึ่งมีอยู่กว่า160แห่งใน47จังหวัดเพื่อมาขายสินค้าต่อไปยังร้านค้ารายย่อยโดยที่เขามีโครงการลดทางใจในการช่วยส่งของในส่วนของกัญชากัญชงก็มีแจมๆเข้ามานิดนึงโดยที่มีแผนเปิดสาขาเพื่อสนับสนุนสินค้าจากผู้ผลิตรายอื่นเพื่อเอามาบริการกับลูกค้านะคะเรามองว่าเป้ารายได้อีคอมเมิร์ซของเขาในปีนี้เนี่ยที่120-130ล้านเทียบกับปีที่แล้ว104ล้านมันยังโตไม่ได้มากนักนะคะแล้วก็ถ้าเทียบกับสัดส่วนของรายได้ทั้งหมดก็ยังไม่ได้สูงมากสำหรับพันธมิตรตอนนี้เนี่ยก็ได้มา30รายลดทางใจมีแผนจะปรับขึ้นจาก20คันมาเป็น50คันโดยขยายผ่านระบบแฟรนไชส์นะคะแล้วก็ทิศทางนักท่องเที่ยวก็มองว่าน่าจะดีขึ้นถึงแม้ว่าไตรมาสแรกยังไม่ดีแต่มันน่าจะเห็นการทยอยซื้อทยอยฟื้นตัวได้เพราะฉะนั้นอันนี้มองว่าน่าจะเป็นตัวช่วยสนับสนุนผลประกอบการปี64ให้ฟื้นตัวแต่เนื่องจากว่าการกระทำแผนการธุรกิจเนี่ยมันเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปเราก็เห็นการฟื้นตัวเนี่ยมันจะเป็นค่อย
ไปเช่นกันนะคะราคาหุ้นก็มองว่ารับข่าวไปมากตอนนี้เทรดอยู่ที่ price to book ประมาณ 1.02 เท่าที่ยังต่ำกว่าหุ้นในเซกเตอร์เดียวกันแต่ว่าเนื่องจากว่าการฟื้นตัวเนี่ยน่าจะต่ำกว่าเช่นกันก็ยังไม่คงยังไม่ได้แนะนำให้ซื้อนะคะค่ะก็ต่อในส่วนของตัว ICT นะคะก็มีประเด็นข่าวนะคะที่มีการพูดถึงวันนี้นะคะสำหรับการยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับการออกมาตรการช่วยเหลือนะคะแก่ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมเพิ่มเติมนะคะก็เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิดนะคะโดยในประเด็นข่าวก็มีการอ้างถึงเกี่ยวกับการขยายเวลาชำระเงินประมูลขึ้น 5G การขยายเวลาชำระหรือการปรับลดหรือการปรับลดอัตราเงินเพิ่มกรณีชำระล่าช้าทั้งในส่วนลดของค่าธรรมเนียมกิจการโทรคมนาคมแล้วก็ค่าธรรมเนียมยูโซนะคะตลอดจนการชะลอหรือลดปริมาณการจัดระเบียบสายสื่อสารรวมถึงการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตพาดสายหรือยกเลิกเนี่ยในค่าใช้จ่ายที่ในประโยชน์ที่สูงเกินไปนะคะซึ่งตรงนี้นะคะทางฝ่ายก็มองว่าหากพิจารณาข้อเสนอข้างต้นนะคะเมื่อเทียบกับตัวเหตุการณ์ในอดีตที่เคยเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะในส่วนของการขยายเวลาชำระประมูลขึ้น 5G เนี่ยก็จะคล้ายๆกับการเลื่อนจ่ายใบอนุญาตทีวีดิจิตอลนะคะรอบ2นะคะที่เกิดขึ้นเมื่อปี58นะคะที่พบว่าทางด้านกสทช.เนี่ยไม่มีสิทธิ์ในเบื้องต้นนะคะตามที่อัยการสูงสุดชี้แจงนะคะโดยทางด้านอัยการสูงสุดเนี่ยได้กล่าวไว้ในตอนปี58ว่าการเลื่อนจ่ายค่าใบอนุญาตเนี่ยอาจจะเป็นการทำเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนฝ่ายใดฝ่ายนึงนะคะที่ได้เปรียบหรือเสียเปรียบในการแข่งขันและการประกอบธุรกิจนะคะซึ่งตรงนี้เราก็เลยมองว่าน่าจะไม่มีการเกิดขึ้นนะคะขณะที่ในส่วนของตัวค่าธรรมเนียมนะคะก็ในกฎตามระเบียบนะคะกสทช.นะคะมีอำนาจนะคะหากมีการประกาศกสทช.ออกมารองรับนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะจากผลกระทบโควิดเช่นกันนะคะในแง่ของการเลื่อนจ่ายค่าธรรมเนียมกิจการโทรคมนาคมแล้วก็ค่าธรรมเนียมยูโซนะคะส่วนประเด็นอื่นๆที่มีการยื่นข้อเสนอมาเนี่ยยังไม่มีกรณีศึกษาเกิดขึ้นนะคะดังนั้นทางฝ่ายจึงมองเป็นการเก็งกำไรช่วงสั้นนะคะของทางด้านกลุ่ม ICT นะคะแล้วไปถึงกลุ่มโมบายโอเปอเรเตอร์ค่ะค่ะในส่วนของภาพรวมการลงทุนในทองคำนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มองว่าราคาทองคำน่าจะแกว่งตัวผันผวนนะคะอิงทางก่อนค่าลงนะคะหลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะเหวี่ยงแรงๆอยู่นะคะโดยขึ้นไปทดสอบระดับ 1,745 นะคะก่อนที่จะกลับลงมาระดับ 1,722 นะคะส่วนเช้านี้เนี่ยก็ขึ้นมาที่ระดับประมาณ 1,728 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นะคะยังมองว่าการรีบาวขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะเป็นไปอย่างจำกัดนะคะเพราะว่ายังเผชิญแรงกดดันจากการแข่งข้าของตัวดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยก็เดินหน้าทำจุดสูงสุดในรอบ4เดือนนะคะเข้าใกล้ระดับ93จุดนะคะซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญนะคะก็ถ้าผ่านขึ้นไปได้เนี่ยตรงนี้เรามองว่าก็จะยิ่งเป็นแรงกดดันกับตัวราคาทองคำในทางลงนะคะขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเองเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยที่เป็นแรงหนุนตัวดอลลาร์สหรัฐในทางแข็งค่าแล้วก็เป็นแรงกดดันกับตัวราคาทองคำนะคะหลังจากที่มีรายงานตัวเลข GDP ไตรมาส4ของสหรัฐเนี่ยขยายตัว 4.3% นะคะมากกว่ารายงานครั้งก่อนที่ระดับ 4.1% นะคะแล้วก็ตัวเลขผู้ขอราชการว่างงานนะคะรายสัปดาห์ที่ปรับตัวลดลงมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์นอกจากนี้ยังทำจุดต่ำสุดนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยนะคะก็เป็นภาพสะท้อนในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐนะคะแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยทำให้นักทุนอาจจะเลือกเข้าไปเก็งกำไรในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงมากกว่าในส่วนของทองคำนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยถ้าไปดูในส่วนของ SPDR นะคะ ETF ทองคำรายใหญ่ก็ยังถือครองทองคำไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเมื่อเทียบกับเมื่อวานนี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของบอนด์ยิลด์ในฝั่งสหรัฐนะคะก็มีการเคลื่อนไหวค่อนข้างจำกัดนะคะสำหรับบอนด์ยิลด์10ปีนะคะก็เหนือระดับ 1.6% อยู่ตอนนี้นะคะแต่ว่าก็ยังขยับขึ้นไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะคะ
เราเลยมองว่าน้ำหนักที่มีต่อนะคะทองคำช่วงนี้เนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็ความคาดหวังในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐด้วยนะคะเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็รอดูความคืบหน้าในเรื่องของรายละเอียดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะ3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐที่จะมีการเปิดเผยออกมาจากพันธีไบเดนนะคะก็คาดการณ์ว่าจะภายในสัปดาห์หน้านะคะตรงนี้เนี่ยมองว่าถ้ามีรายละเอียดออกมานะคะน่าจะเป็นแรงผลักดันในเรื่องของความคาดหวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็การแข็งค่าของดอลลาร์ได้ต่อนะคะตรงนี้ก็ดูไม่น่าจะเป็นบวกกับราคาทองคำนะคะน่าจะเป็นแรงกดดันให้ราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะอ่อนกลับลงมานะคะถ้าหลุด1,720นะคะเรามองว่าอาจจะลงไปแถวระดับประมาณ1,700ได้อีกครั้งหนึ่งกันนะคะคืนนี้ก็อาจจะต้องติดตามดูต่อนะคะสำหรับตัวเลขเงินเฟ้อนะคะ PCE นะคะถ้าออกมาในทิศทางที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะตรงนี้ก็น่าจะยิ่งเป็นแรงกดดันนะคะกับทิศทางในส่วนของราคาทองคำเพราะว่ามีโอกาสที่จะหนุนในส่วนของตัวบอนด์ยิลด์10 ปีสหรัฐเนี่ยขยับขึ้นได้อีกนะคะแล้วก็ดอลลาร์ในทางแข็งค่านะคะตรงนี้เรามองว่ากลยุทธ์การลงทุนเนี่ยในฝั่งช็อตน่าจะมีความได้เปรียบนะคะสำหรับวันนี้มองกรอบการเทรดดิ้งนะคะตัว GOM21 นะคะในกรอบ1,720ถึง1,733นะคะเน้นเก็งกำไรในฝั่งช็อตนะคะขณะที่ GOM21 เนี่ยเป็นพรีเมียมเหนือราคาสปอตอยู่ประมาณ3 เหรียญนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคำในวันนี้ค่ะ